ไปดูการจราจรบนถนนพหลโยธินขาออกนะคะโดยเฉพาะเส้นทางมุ่งหน้าไปภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงตอนนี้การจราจรยังคล่องตัวนะคะสายอีสานเนี่ยยังได้อยู่นะคะส่วนสายเหนือนะคะตอนนี้รถเริ่มมากเริ่มจะชะลอตัวอยู่ที่บริเวณต่างระดับบางปะอินนะคะติดตามล่าสุดกับคุณสุภัทราทองอินตอนนี้อยู่ที่ถนนพหลโยธินอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเชิญค่ะคุณสุภัทราค่ะเชิญครับขอบคุณคุณสถานุคุณกรองแก้วค่ะดิฉันอยู่ที่บริเวณถนนพหลโยธินหน้ากลุ่มบริษัทมินิแบร์นะคะจะเห็นได้ว่าประชาชนเริ่มที่จะเดินทางกับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วค่ะทำให้ปริมาณรถที่มุ่งหน้าออกจากกรุงเทพมหานครเส้นทางสายเหนือนั้นมีปริมาณที่เริ่มเพิ่มมากขึ้นนะคะขณะที่สายอีสานก็ยังคงคล่องตัวค่ะการจราจรที่ถนนพหลโยธินขาออกตั้งแต่ถนนวิภาวดีรังสิตนะคะปริมาณรถตั้งแต่ช่วงสายของวันนี้ยังคงคล่องตัวค่ะมีประชาชนบางส่วนเริ่มที่จะทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนากันบ้างแล้วบางส่วนนะคะจะเห็นได้จากรถกระบะค่ะที่มุ่งหน้าออกจากกรุงเทพมหานครนั้นประชาชนก็จะขนข้าวของสัมภาระนะคะส่วนตัวทั้งเสื้อผ้าตู้เย็นรถมอเตอร์ไซค์นะคะกลับภูมิลำเนากันค่ะถือว่าเป็นภาพที่ชินตาสำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์กันเลยค่ะขณะที่บริเวณแยกต่างระดับบางปะอินนะคะเส้นทางที่จะข้ามไปยังถนนสายเอเชียมีปริมาณรถที่ติดสะสมยาวกว่า3กิโลเมตรแล้วค่ะเนื่องจากบริเวณต่างระดับนั้นเป็นคอขวดค่ะรถที่มาจากถนน6เลนนะคะจะต้องเบียดเข้าเป็น3เลนทำให้มีการติดสะสมค่ะโดยรองสารวัตรจราจรสภ.พระอินทราชานะคะที่ลงมาดูการจราจรก็ระบุว่าแม้ว่าปริมาณรถที่จะไปยังเส้นทางสายเหนือจะติดขัดแล้วนะคะแต่ก็ยังคงสามารถที่จะรับมือได้ค่ะซึ่งก็จะต้องมีการประเมินร่วมกับทางตำรวจทางหลวงนะคะซึ่งทางสภ.พระอินทราชาเองค่ะก็จะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการจัดการจราจรค่ะรวมถึงการตรวจแอลกอฮอล์ด้วยค่ะพื้นที่เรานะครับมีท่ารถเป็นทางท่ารถไปภาคเหนือและภาคอีสานนะครับจะมีการสุ่มตรวจวัดแอลกอฮอล์ยาเสพติดที่ท่ารถนะครับเพื่อตรวจดูนะครับผู้ขับขี่ปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็ตรวจดูสมรรถภาพผู้ขับขี่รถระยะไกลนะครับพวกรถโดยสารสาธารณะว่ามีว่าพร้อมที่ให้บริการหรือเปล่าครับขณะที่สายอีสานนะคะการจราจรนั้นถือว่ายังคงคล่องตัวเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็คาดว่าประชาชนนั้นจะเดินทางหนาแน่นอีกครั้งในช่วงเย็นของวันนี้นะคะทางนี้นะคะตลอดเส้นทางขาออกจากกรุงเทพมหานครก็มีป้ายจากหน่วยงานต่างๆที่มีการรณรงค์ในการขับขี่ปลอดภัยค่ะการคาดเข็มขัดนิรภัยรวมถึงการเปิดไฟหน้ารถด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการติดตั้งป้ายเส้นทางเลี่ยงเส้นทางลัดต่างๆให้กับประชาชนอีกด้วยค่ะสำหรับประชาชนที่ยังไม่ได้เดินทางหรือว่าจะเดินทางในช่วงเย็นหรือค่ำคืนนี้นะคะขอให้มีความพร้อม3อย่างค่ะพร้อมแรกนะคะก็คือเรื่องของรถยนต์ค่ะต้องมีการตรวจสภาพรถยนต์ให้มีความพร้อมพร้อมที่2นะคะก็คือเรื่องของคนขับรถค่ะจะต้องมีความพร้อมในเรื่องของการเดินทางขับรถทางไกลค่ะแล้วก็พร้อมที่3นะคะคือการพร้อมใจการปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรค่ะเมาไม่ขับแล้วก็การศึกษาเส้นทางเลี่ยงด้วยค่ะคุณสถานุคุณกรองแก้วค่ะครับค่ะคุณสุภัทราคะดูแล้วข้างหลังเนี่ยเหมือนรถจะเริ่มชะลอตัวแล้วเหมือนกันนะคะตอนนี้มีจุดไหนต้องเปิดช่องทางพิเศษเพื่อระบายรถบ้างหรือยังคะสำหรับช่องทางพิเศษนะคะตอนนี้ในเส้นทางสายเหนือยังไม่มีการเปิดช่องทางพิเศษค่ะเพราะเนื่องจากทางตำรวจก็ระบุนะคะว่าการติดขัดด้านหลังตรงนี้นะคะเป็นเพียงการติดขัดแค่การขึ้นทางต่างระดับเท่านั้นค่ะเมื่อพ้นต่างระดับไปแล้วลงถนนสายเอเชียก็จะคล่องตัวค่ะส่วนสายอีสานนะคะก็เย็นนี้ก็จะมีประชาชนเดินทางกลับจำนวนมากค่ะก็จะมีการประชุมวางแผนในการเปิดช่องทางพิเศษอีกครั้งค่ะคุณสถานุคุณกรองแก้วคะขอบคุณนะคะคุณสุภัทราคะอย่างที่น้องพูดคุยกับตำรวจมานะคะบอกว่าแม้ว่าจะเริ่มมีชะลอตัวและรถแต่ว่ายังรับมือได้เดี๋ยวเย็นนี้ดูอีกทีนึงว่าจะต้องเปิดช่องทางพิเศษตรงไหนหรือเปล่าคือปกติก็เปิดอยู่แล้วนะครับเป็นเส้นทางขาเข้าพวกขาเข้ารถน้อยอยู่แล้วก็จะไปเปิดอีกน่าจะหนึ่งช่องการจราจรแต่ว่าก็ติดอยู่ที่นะครับ